สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เกดอยู่ที่พนมเปญค่ะตอนนี้เกดกับเซยองกับคนอ่ะก็กำลังไปหาร้านนั่งชิวๆก่อนที่จะไปกินข้าวตอนเย็นคือวันนี้เราจะได้ไปเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้กันนะคะเริ่มมาสามชั้นแล้วโอ้คนเต็มเลยค่ะขึ้นมา3ชั้นอ๋อแถวนี้เป็นบาร์หมดเลยอ่ะตอนนี้ก็คือ5โมงครึ่งจะ6โมงแล้วค่ะนั่งไหนจ๊ะไปชั้นนึงเนี่ยค่ะเกียรติจะให้ดูว่าเขานั่งดูวิวอะไรกันเขาอะดูวิวแม่น้ำโขงค่ะตรงนั้นคือแม่น้ำโขงจริงๆอ่ะเกียรติมีโปรแกรมที่จะไปนั่งเรือนั่นนะคะ1ชั่วโมงแต่คือตอนนี้ฝนตกค่ะก็เลยไม่ไปดีกว่าเกดก็ดื่มน้ำผักและผลไม้เพื่อพลังงานนะคะแก้วละ 3.95 ดอลลาร์เท่ากับ123บาทค่ะเนี่ยค่ะหน้าตาของน้ำเพื่อสุขภาพของเกดเมื่อกี้นี้นะคะยินดีจีของเซยองแก้วมังกรค่ะให้หน่อยสิถ่ายรูปเหรอโอเคอันเนี้ยเขาเรียกว่านั่งชิลของแท้เลยนะคะแล้วก็เซยองมาชวนลงไปนั่งเรือข้างล่างตามแพทเดิมของเราอะค่ะแล้วก็ฝนก็หยุดแล้วด้วยคิดว่าก็น่าสนใจดีนะคะเดี๋ยวลองลงไปดูกันดีกว่าค่ะร้านเขาก็น่ารักดีนะคะมีตั้งหลายชั้นด้วยตรงโน้นนะคะมีโต๊ะปูด้วยค่ะน่ารักดีเดินสวยๆรองเท้าส้นสูงไม่รู้จะลงเมื่อไหร่เนาะจริงอ่ะเกดอยากไปนั่งเรือแล้วก็ทานอาหารบนเรือค่ะพอดีเราอ่ะไม่ได้จองมาเพราะว่ามันต้องจองมาก่อนคืนนี้หลังจากเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้อ่ะค่ะเราจะไปนู่นสะพานที่มีไฟเยอะๆตรงโน้นนะคะถ้ามีโอกาสเกดจะมาอีกค่ะแล้วครั้งหน้าเกดอ่ะจะไม่พลาดเลยที่จะจองเรือลงไปข้างล่างอะค่ะคุณคะเดินไปเดินมาเจอของโปรดของเกดอีกแล้วค่ะเดอะพิซซ่าคอมพานีเกดอ่ะชอบกินพิซซ่าคาเฟ่ค่ะเดียวกันโอ้คาเฟ่อเมซอนที่ใหญ่มากว้าวห้องที่เกดพักอะค่ะคือเดินเนี่ยเข้าซอยนี้ไปเลี้ยวขวาก็ถึงหรือว่าเมื่อกี้ที่เกดเดินมาจากตรงนั้นนะคะเดินไปตรงถึงทางเลี้ยวนั้นอะแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็ถึงเลี้ยวซ้ายคือจะเลี้ยวขวาโดนตาคือว่าใกล้มากเลยมันถึงเต็มไงคะมันถึงแบบแย่งชิงกันมากมายเพื่อที่จะได้พักแถวๆนี้ก็คือตรงข้ามกับ Royal Palace ก็คือมันเป็นแหล่งชุมชนคือไม่ต้องนั่งรถไปไหนเลยในที่สุดโรงแรมนั้นชื่อซุกคาโฮเทลค่ะในที่สุดเราก็ตัดสินใจที่จะลงเรือแล้วจริงๆเราจะต้องไปงานวันเกิดตอนทุ่มหนึ่งอะค่ะตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วแต่ว่าเราจะขอให้เขารอเราครึ่งชั่วโมงอะค่ะเราเป็นแขกนะขอให้เจ้าภาพรอเราครึ่งชั่วโมงคือว่าไหนๆก็มาแล้วอะค่ะมันไกลนะกว่าจะได้มาถึงตรงเนี้ยเขาอะจะออกแล้วเขารอเราเนี่ยตายแล้วเกดใส่รองเท้าส้นสูงอะ
าก็เพราะคิดว่าจะไม่ได้ลงเรือแล้วทำยังไงลองดูนะไปเลี้ยวตรงไหนอะแต่ก็คือสวยอะขนาดเนี้ยพอตอนกลับมาแล้วฟ้ามืดแล้วเห็นแต่ไฟกับน้ำมามันลายตาตาลายมันลายตาคือว่าเกดอ่ะปวดฉี่มากเลยค่ะกำลังจะเดินกลับไปเข้าห้องน้ำที่ห้องค่ะเพราะว่าท่าเรือกับห้องอ่ะแค่ขึ้นจากท่าเรือมาเลี้ยวซ้ายถึงห้องแล้วอะค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยไปงานวันเกิดบอกอะไรมันยังไม่
ันนี้สันติภาพอันนี้สันติภาพไอ้กันสันติภาพไอ้กันมีในสบโก้อ่ะมีดึงนึงด้วยอยู่ในสบโก้เคยใช้ครับในสบโก้จะซื้อสีมาจัวเนาะถ้าต้องไปตามแผนที่นั้นนะคะก็จะถึงสถานทูตไทยอ้าวเขาเลี้ยวแล้วเราก็จะมากินวันเกิดกันที่นี่อะค่ะเซยองนี่เขาเรียกว่าอะไรอะมิงพาเลสฮะมิงพาเลสมิงพาเลสมีทานโมโฮอาหารจีนเทไปโลดอุ้ยกินใบตายหาเลยเราต้องขึ้นลิฟต์อีกขึ้นลิฟต์นี่คือมิงพาเลสไทยสไตล์สองวายเขาเสิร์ฟวายเป็นอย่างแรกเลยอะค่ะคือ เราก็คงต้องดื่มแล้วเนาะดื่มแต่ยองทำหน้า